ไม่ได้ว่าไหนชอบมากกันแต่ชอบงานลายเส้นและงานถ้ามีลูกค้าให้ทำงานเทาดำอย่างเงี้ยไล่ลำดับเนี่ยโอเคคือทำได้ชอบโดยส่วนตัวผมชอบงานญี่ปุ่นแล้วก็แรงบันดาลใจในการที่มาเป็นช่างสักอะไรทุกวันนี้ก็เริ่มจากงานญี่ปุ่นพี่เอกมีลูกใช่ไหมครับแล้วถ้าผมว่าคนใกล้ตัวเราอยากสักเนี่ยครับพี่มีป้ายปิดไว้20ตอนแรกเมื่อก่อน18มีน้องคนนึงอายุ18แล้วค่ะแล้วก็เขาจะไปสอบเข้าศิลปากรวันนั้นเขาแต่งใบเวทมาขอบัตรประชาชนด้วยนะพี่พูดจริงๆแล้วพี่ขอบัตรประชาชนโอเคคุยกันเรียบร้อยพอสักพักหนึ่งเขานัดมาว่าเขาจะมาสักวันนั้นแหละพี่ใจหายเลยแต่งชุดนักเรียนเข้ามาพี่ถามว่าอายุ18แล้วเหรอบอก18แล้วครับผมติดศิลปากรผมจะมาสักพระพิฆเนศข้างหลังพี่สักให้คนนั้นเป็นคนสุดท้ายจริงอายุ18